ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆือนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กเ,กเ,กเราจะมาพูดถึงนิทานอีกแล้วนะกลัแล้วเนี้ยแต่งนิทานอีกแล้วเี้เราจะมาพูดถึงนิทานเกี่ยวกับไก่คันนะนิทาน,านกลัล้วตอนที่ห้าค่ะไก่บินได้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไก่ตัวหนึ่งที่ท้อแท้สิ้นหวังเนื่องจากมันเนี่ยเข้ากับฟู้งของมันไม่ได้มันไร้ค่าไร้การสนใจ มันหมดแล้วค่ะความเป็นไก่มันพยายามปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็กระโดดลงมาเพื่อที่จะหนีจากฝูงไก่แล้วไก่งโง่ๆนี้ไปซะเจ้าไก่ก็กระโดดค่ะวินาทีนั้นมันกลัวมันไม่อยากตายมันกระพือปีกสุดฤทธิ์แล้วปฏิหารก็มีจริงร่างของมันเนี่ยค่อยๆลงสู่พื้นดินอย่างนุ่มนวลมันกลับบ้านไปนอนกุ้มเงียบ โดยที่ไม่รู้ว่ามีไก่สองตัวเนี่ยมองเห็นเฮ้ยเขาบินว่ะนั่นต้องเป็นพญาไก่น่แน่โซเชียลไก่เนี่ยก็หึมเรื่องนี้ชิคเก้นเนี่ยโหหลายตัวสันเสริญติดแฮชแท็กพญาไก่จากนั้นเจ้าไก่ท้อตัวเดิมก็เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตามันแปลกใจแต่ก็เริ่มรู้ได้แล้วล่ะว่าจะต้องทำอะไร ของไก่อื่นมาถามไก่ท้อทำยังไงถึงบินอย่าเรียกข้าวว่าไก่ท้อเรียกข้าวว่าพยาไก่จากนั้นมันก็เริ่มเปิดคอร์สสอนการบินให้กับไก่ในเล้าทุกตัวพวกเจ้านะมันกระจอกไงถึงไม่บินเราเกิดจากไข่เหมือนกันข้าบินได้เจ้าก็ต้องบินได้สิรู้ไหมว่าคำว่าไก่เนี่ยที่เรียก เราว่ามาจากไม้มะลายให้หาอิสระกอไก่คือก้าวหน้าไม้เอกเนี่ยคือความภูมิใจเหมือนหมวกที่ประดับไว้โอ้สุดยอดพญาไก่ฟังท่านแล้วเนี่ย่าฮึดถึงบินยังไม่ได้เนี่ยก็เริ่มมีแรงทลาแล้วพญาไก่ออกพูดทุกวันค่ะประดิษฐ์คำทุกคืนไก่สโลกิโลละเจ็ดบาทแปลว่า อะไรพวกเจ้ารู้ไหมแปลว่าพวกเจ้าโง่ไงต่อจากนี้ต้องเอาหนอนที่หาได้เนี่ยมาให้ข้าด้วยนะพญาไก่ประกาศกล้องไก่หลายตัวนะคะก็ศรัทธาค่ะหาหนอนมาให้ทุกวันแล้วก็มีบางตัวเนี่ยเริ่มเห็นต่างแล้ววันหนึ่งอ่ะพญาไก่นะระหว่างที่พญาไก่ให้โอวาดอยู่นั้นอยู่ดีก็มีไก่ตัวหนึ่งค่ะตะโกนออกมาว่า ท่านพูดพูดทุกวันน่ะไม่เคยเห็นจะบินให้ดูเลยไก่หลายตัวเริ่มมองเห็นรวมกันตะโกนบิ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 นพญาไก่ตอบได้เลยเสียงเยินยอนะคะที่มันได้รับทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจนมันเริ่มมีความมั่นใจในความแบบมั่นใจผิดผิดอะ่ะมันเดินไปที่หลังคาเดิมเพิ่มเติมคือความมั่นใจคะ่ะมันก็นึกวิธีกระพือบ,บินในวันนั้น แล้วมันก็กระโดดลงมาไม่มีเสียงอีกต่อไปฟูงไก่เข้าไปดูพยาไก่าจากเราไปแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะบินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าลองคิดดูกันเองค่ะเดี๋ยวจะมีต่อภาคสองโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะ แล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าติดตามอย่าลืมติดตามอย่าติดตามคืออย่าลืมติดตามเอออย่าลืมติดตามไก่ภาคสองนะนะพญาไก่าภาคสองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs> นั่งจุตะคิวกินขา <laughs> ขยับก่อนได้ไหม